จ้าอาวาสวัดตอบหมอปลาเสียงอ่อยรับแล้วดื่มเหล้าจริงในวัดขอเวลา3วันยอมสึกทีมงานหมอปลาและหมอปลาได้เดินทางบุกไปถึงวัดใหม่พรหมพิรามอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกก่อนจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนและชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมากเบื้องต้นมีการสอบถามเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวว่ามีการกินเหล้าภายในวัดและกินหมูกระทะจริงหรือไม่ซึ่งภายหลังพระได้มีการพูดเสียงอ่อนว่าดื่มจริงและมีการพูดคุยกับผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านว่าจะให้พิจารณาตนเองจะไม่ขอขับไล่ในเบื้องต้นจะยินยอมขอสึกแต่ขอเวลาภายใน3วันให้เป็นไปตามมติของคณะสงฆ์นอกจากนี้ทีมงานหมอปายังได้มีการมอบเงินจำนวน 1,800 บาทเป็นค่าป้ายอีกด้วยหลังจากนั้นหมอปาได้มีการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่าตนมาวันนี้ไม่ได้มาขับไล่ไม่ได้เกลียดแต่มาเพื่อพูดคุยสอบถามความจริงโดยตนเองไม่ได้เกลียดวัดนี้แต่อย่างใดส่วนกรณีที่บางวัดไม่เห็นด้วยที่ตนเองเข้าไปนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตแท้ที่จริงแล้วตนไปที่วัดไหนก็จะมีการขออนุญาตวัดแห่งนั้นทุกครั้งยกเว้นที่วัดย่าแพรกที่เป็นเจ้าอาวาส